เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่78ในสภาวะปกติเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแคลเซียมในระดับพลังงานใดจริงๆข้อเนี้ยเขาใจดีมากเลยเขาให้สิ่งนี้ไว้ด้วยก็คือเป็นตารางธาตุไม่ใช่สิตารางแสดงจำนวนเลขอะตอมตั้งแต่1ถึง20แต่ในความเป็นจริงน้องต้องจำให้ได้นะว่าแบบว่าธาตุเลขอะตอมที่1คืออะไรจำให้ได้ทั้งหมด30ตัวแล้วเคยป่ะจำให้ได้แล้วเราก็จะไม่ดูเพราะว่าพี่จำได้อยู่แล้วน้องก็ต้องจำได้นั่นคือแคลเซียมเนี่ยมันเลขอะตอมของมันคือ20ในสภาวะที่มันปกติแบบเนี้ยเขาบอกอยู่ปกติก็คือมันไม่แสดงประจุอะไรเลยก็เลยทำให้เราทราบว่าโปรตอนต้องเท่ากับอิเล็กตรอนแน่นอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็จะมี20ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็คำว่าเฟเรนซ์อิเล็กตรอนอ่ะหมายถึงอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานชั้นนอกสุดเราก็ต้องทำการเอาอิเล็กตรอน20ตัวของเรามาจัดเรียงใส่ในระดับชั้นพลังงานโดยวิธีการจัดเรียงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นใช้เฉพาะกับการจัดธาตุหมู่ A หรือธาตุ representative นะก็คือเราต้องจัดจากระดับพลังงานชั้นต่ำสุดไปแล้วก็ค่อยสูงขึ้นไปหรือว่าจัดจากในสุดไปนอกสุดแบบอันที่บอกว่าอันนี้นิวเคลียสนี้เป็นระดับพลังงานใช่ปะตอนชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะมีพลังงานต่ำกลายแล้วก็สูงขึ้นข้อที่2ฟาเรนอิเล็กตรอนต้องมีไม่เกิน8แล้วก็ข้อที่3ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนซ้ำกันได้1ครั้งและถอยหลังได้แต่ห้ามข้ามขั้นแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่เราต้องทราบก็คือระดับพลังงานชั้นที่ n จะบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดได้มากสุด 2n กำลัง2ตัวก็เลยทำไม่ได้ว่าชั้นที่1เนี่ยบรรจุได้2ตัวชั้นที่2บรรจุได้8ชั้นที่3บรรจุได้18แล้วก็ชั้นที่4บรรจุได้32โอเคเรามาเริ่มกันเลยที่บอกว่าต้องจัดจากในไปนอกถูกไหมแล้วชั้นแรกบรรจุได้2ตัวจัดปุ๊บ2ชั้นที่2พี่บรรจุได้8ตัวมากสุด8ตัวพี่ก็ใส่8ไปเลยเพราะยังไม่เกินถูกป่ะทีรวมกันได้10แล้วขาดจัดพี่จัดไป10ตัวแล้วยังขาดอีก10ตัวทางเลือกที่พี่จะเลือกได้ก็คือไปตามสเต็ปที่เขาบอกว่าชั้นที่3เนี่ยบรรจุได้มากสุดคือ18หรือพี่จะเลือกที่ถอยเลือกที่จะซ้ำอีกครั้งนึงเพราะมันซ้ำได้แบบนี้ซ้ำกันได้1ครั้งใช่ปะซึ่งถ้าพี่เลิกจะไปตามสเต็ป18อะคือเกินมันไปไม่ได้พี่ต้องเลิกที่จะเป็น8ต่อไปใช่ปะแล้วพอเป็น8ปุ๊บมันหมายถึงมันเริ่มมีความคิดที่จะถอยหลังลงมาแล้วมาดังนั้นต่อจาก8พี่ก็ต้องกลายเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า8เพราะตอนนี้มันเริ่มถอยหลังแล้วไงมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นจะเป็น18เริ่มพลังแล้วมันก็ต้องกลายเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า8จะเป็น8ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามัน8อีกอ่ะมันจะผิดกับกฎข้อ3ของเราที่พูดว่าซ้ำกันได้1ครั้งมันก็ต้องกลายเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า8แหละตัวเลขที่น้อยกว่า8ก็แบบ7 5 4 3 2 1ทีนี้ที่เราจัดมา18ตัวแล้วขาดอีกแค่2ตัวก็คือใส่2เลยก็ได้เพราะว่า2ก็เป็นตัวเลขที่น้อยกว่า8ตรงกับข้อที่2ว่าฟาเรนอิเล็กตรอนต้องมีไม่เกิน8ข้อนี้พี่ก็เลยได้ว่าฟาเรนอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ2ก็ตอบข้อที่1นั่นเองค่ะระวังนะแบบบางคนชอบแบบฟาเรนอิเล็กตรอนเท่ากับ2ก็ตอบข้อ2เลยซึ่งไม่ใช่เห็นไหมว่าเขาหลอกอยู่ดูตัวสั่ง
ให้อ่านช้อยดีๆแล้วก็อ่านโจทย์ดีๆด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ